ช่วงนี้มาติดตามคดีทุจริตเงินทอนวัดกันบ้างวันนี้ก็มีข่าวบอกว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจค้นหลายวัดหนึ่งนั้นก็มีวัดเทพศิรินทร์ด้วยนะคะก็เป็นผู้ที่พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลว่าวัดแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม10ล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นจำนวนเดียวกับที่วัดสามพระยาแล้วก็วัดสัมพันธวงศ์ได้รับวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะขอพูดคุยในรายละเอียดดังกล่าวแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธที่จะให้เข้าพบกับทางเจ้าอาวาสด้วยค่ะโดยทีมข่าวเดินทางไปที่วัดเทพศิรินทร์นะคะเพื่อที่จะขอพบกับสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสแล้วก็ลูกศิษย์วัดปฏิเสธที่จะให้เข้าพบหรือสัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะมีเพียงลูกศิษย์ค่ะพาไปดูอาคารปริยัติธรรมสูง4ชั้นและอาคารเช่นเดียวอีก2หลังโดยบอกนะคะว่าเป็นอาคารที่ใช้สำหรับเรียนแล้วก็ศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรค่ะซึ่งอาคารสีขาวสูง4ชั้นสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2556แต่ว่าอีก2อาคารค่ะทางลูกศิษย์วัดระบุจำปีพ.ศ.ไม่ได้ค่ะดูหมายดูอะไรก่อนอ๋อถ้ามาแบบถูกต้องก็พร้อมก็เราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนี้ท่านเอกสารเราก็เตรียมไว้แล้วกังวลใจไหมครับเพราะว่าเหมือนพระชั้นผู้ใหญ่ในล็อตที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วตอนนี้เหมือนแบบว่ามีข่าวกระแสข่าวพาดมาทางวัดเราเนี่ยกังวลใจไหมครับว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือยังไงไม่โอ้ไม่ต้องกลัวเลยครับไม่มีฮะเชื่อมั่นในความดีครับผมเชื่อมั่นในความดีผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของกระแสข่าวที่วัดเทพศิรินทร์ที่ได้รับงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวนเดียวกับวัดสามพระยาและวัดสัมพันธวงศ์นายอำนวยก็บอกนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเลยเจ้าวัดไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ให้ไปสอบถามจากพระเทพโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพราะว่าเป็นคนดำเนินการเรื่องของเอกสารทุกอย่างและหากเจ้าหน้าที่ต้องการขอเอกสารทางการเงินทางวัดก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะยืนยันถึงความบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าก็ต้องทำเอกสารมาขอไว้ก่อนส่วนกรณีข่าวที่เกิดขึ้นค่ะกระทบกระเทือนจิตใจเนื่องจากว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นศิษย์วัดนี้แต่ว่าก็ไม่ขอออกความคิดเห็นแต่อย่างใดค่ะด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือว่า DSI ก็มีคำสั่งให้นายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษพ้นจากกองคดีภาษีอากรไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษนะครับโดยให้มีผลทันทีและให้กองภาษีอากรตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับเชิญให้ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือว่าทางอาญาหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้นายพิสิทธิ์ชัยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าจะมีการจับพระชั้นผู้ใหญ่ในคดีเงินทอนวัดอีกไปฟังเสียงครับต้องรอผลการสอบให้ชัดเจนซะก่อนนะครับว่า1ก็คือเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยไหมนะครับถ้าเป็นความผิดทางวินัยกระบวนการก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องดูต่อไปว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับคดีอาญาหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับด้านของพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปป.นะครับก็ปฏิเสธให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่นายพิสิทธิ์ชัยโดยระบุนะครับเพียงว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากสำนวนของทางปปป.แล้วก็ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษคนดังกล่าวเนี่ยนำข้อมูลมาจากที่ใดขณะที่การสอบสวนขยายผลเงินทอนวัดรอบที่4ตอนนี้ชุดทำงานของปปป.ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตามวัดต่างๆทั่วประเทศ